มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความสำคัญนะครับวันนี้มีการประชุม2ที่หนึ่งในนั้นก็คือการประชุมกรรมธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการประชุมร่วมรัฐสภาที่รัฐสภาแห่งใหม่นะครับซึ่งปรากฏว่าวันนี้มีการพิจารณาวาระสำคัญก็คือข้อบังคับของที่ประชุมรัฐสภานั่นเองปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นมาครับแทรกในระหว่างการประชุมก็คือมีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทย2ท่านจู่ๆนั่งอยู่บนเก้าอี้ครับแล้วเก้าอี้เกิดหัก2ตัวด้วยกันทั้งที่ประชุมแห่งนี้เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานครับคุณขวัญชนกคือเป็นการประชุมร่วมของท่านส.ส.ด้วยท่านส.ว.ด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการเสริมเพิ่มเติมเก้าอี้กันนิดนึงเพราะว่าห้องประชุมมันยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ 100% ก็ต้องไปเช็คกันดูนะว่าเก้าอี้ไม่แข็งแรงมีใครแอบเลื่อยขาเก้าอี้ไว้หรือเปล่านะคะต้องรอดูกันส่วนการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ก็มีวาระสำคัญอย่างมากเลยนะคะสำหรับการโหวตเลือกประธานกรรมการชุดนี้ก็เรียกว่าไม่ได้พลิกโผอะไรนะคะเพราะว่าคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็ได้ตำแหน่งประธานกรรมการชุดนี้ไปด้วยคะแนนทั้งหมดใน25เสียงด้วยกันก็ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์นะครับแล้วก็ยังได้รองประธานมาอีก7ท่านด้วยกันนะครับสำหรับกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยวันนี้นะครับที่ประชุมอย่างที่คุณขวัญชนกรายงานไปนะครับว่าที่ประชุมมีมติเลือกคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะครับซึ่งถูกเสนอชื่อจากสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีนอกจากนั้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้นำกล่องลงคะแนนมาวางรอไว้ที่ท้ายห้องประชุมเพื่อที่จะพิจารณาเลือกบุคคลที่ทำหน้าที่สำคัญในคณะกรรมการชุดนี้ตามระเบียบวาระนอกเหนือจากตำแหน่งประธานแล้วก็มีตำแหน่งรองประธานกรรมการและโฆษกกรรมการโดยบรรยากาศก่อนการประชุมก็เป็นไปอย่างดีครับตามรายงานก็บอกว่ากรรมการทั้งฝ่ายรัฐบาลและซีกฝ่ายค้านต่างทักทายจับมือกันด้วยความชื่นมื่นกระทั่งเมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้วนะครับเลขานุการได้เปิดการประชุมและก็เชิญคุณบัญญัติบรรทัดฐานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมการที่มีอาวุโสสูงที่สุดทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวก่อนที่จะเชิญสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมเพื่อดำเนินการตามระเบียบวาระขั้นตอนต่อไปแล้วก็เปิดให้สมาชิกภายในห้องประชุมนะครับมีการลงคะแนนเลือกประธานกรรมการและปรากฏว่าตัวคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคชนะด้วยคะแนนเสียง25-19แต่มีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน4ท่านส่วนตำแหน่งรองประธานกรรมการนะครับทีแรกยังไม่ลงตัวทำให้คุณบัญญัติบรรทัดฐานที่ทำหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวในระหว่างนั้นต้องสั่งพักการประชุมเป็นเวลา15นาทีเพื่อให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายไปหารือกันนอกรอบแล้วก็ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับก็มีการเลือกรองประธานกรรมการได้7ท่านประกอบด้วยคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณวัฒนาเมืองสุขคุณชำนาญจันเรืองคุณชินวรบุญเกียรติคุณวิเชียรชวลิตคุณสมชัยศรีสุทธิยากรแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณสุภชัยใจสมุทรรวม7ท่านด้วยกันในตำแหน่งรองประธานนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศการประชุมกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเป็นการประชุมร่วมกันในที่ประชุมรัฐสภาแห่งใหม่ของสมาชิกรัฐสภาทั้งในส่วนของส.ส.แล้วก็ส.ว.เพื่อพิจารณาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา156ของรัฐธรรมนูญปี60อย่างที่บอกใครไปครับท่านผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทย2ท่านนั่งเก้าอี้จนเก้าอี้หักไป2ตัวอย่างที่เห็นฮะก็เรียกว่าวุ่นวายกันไปช่วงระยะเวลาสั้นๆในห้องประชุมจันทราทั้งที่ที่ประชุมแห่งนี้นะครับเพิ่งสร้างเสร็จและเปิดให้ใช้ในสมัยประชุมที่2เท่านั้นเองครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นครับเก้าอี้หักไป2ตัวขณะที่การประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1นะครับก็มีการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งทางพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาก็ได้ชี้แจงหลักการว่าทำไมถึงต้องมีการตราข้อบังคับเพื่อใช้สำหรับการประชุมร่วมกันสาระสำคัญส่วนใหญ่ก็จะคล้ายคลึงกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเมื่อปี2553แต่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญปี2560โดยที่ประชุมรัฐสภาก็มีมติออกมานะครับ598-0เสียงงดออกเสียง2เสียงเห็นชอบกับร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
ก็เรียกว่าเป็นสีสันบรรยากาศที่เกิดขึ้นในสภาของวันนี้นะคะคือบางคนเขาก็มองว่าลางร้ายลางไม่ดีหรือเปล่านะคะเก้าอี้หักแต่ว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะไปตรวจสอบดูซิว่าเก้าอี้มันอาจจะสั่งมานานหรือเปล่ามันไม่แข็งแรงตรงไหนยังไงไปปรับปรุงเสริมให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกันนะคะ